สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆพาพี่น้องมาใส่เบ็ดกับพี่น้องวันนี้สิมาลงเบ็ดบอมหรือเบ็ดโฟมเยื่อบักหอยครับพี่น้องเยื่อบักหอยนี่ครับผมไม้ทั้งหลังเฮานี่ครับพี่น้องหลังก็สิเป็นหนองสิมีปลาผือปลาผือฮงฮกนะครับพี่น้องครับวันนี้มาหลังจากก่อนหน้านี้เคยมาใส่เยื่อใส่เดือนเยื่อใส่เดือนเป็นเบ็ดขั้นเนาะครับรู้สึกว่ามันต้องแก่มือครับพี่น้องก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาเยื่อบักหอยมาแก่มือได้บักหอยมากครับมื้อนี้ก็เลยเอามาแก่มือครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งบักหอยกันครับพี่น้องบักหอยผมใส่ส่วนใดของมันครับนี่ครับผมพึ่งพาเสร็จใหม่ๆเลยโมเมนต์พาล่ะครับทุบเดี่ยวไม่ไหม้เลยนี่ครับผมเป็นบักหอยเชอร์รี่หน่อยนะครับพี่น้องเป็นบักหอยสดๆเลยนะครับพึ่งเคาะออกมาแล้วก็มันตัวหน่อยก็ใส่เป็นเบิดโตเลยครับพี่น้องเบิดโตเลยก็เสียบคดไปเลยนี่ครับผมใส่เบิดโตเบิดหน่วยเลยนี่แหละครับผมหอยเฮาพี่น้องเห็นเหยื่อกันแล้วนะครับบักหอยสดๆเลยเดี๋ยวนี่แหละครับเดี๋ยวสิไปลุยกันครับพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปพุ่นละในป่าพุ่นนี่สิใส่ในป่าผือหงกเลยพี่น้องไปครับผมลุยกันครับนี่ครับพี่น้องใส่ในป่าเลยใส่เบิดโตเลยครับพี่น้องนี่ครับผมเสียบคดเบิดเลยด้วยครับใส่6นี่นะครับพี่น้องใส่น้ำหมูนี้เลยยังมีหลายอยู่ยังมีจ๋อเสียงปลาอะไรกันรุดัดอยู่เม็ดปอมเม็ดโฟมนี่ใช้ง่ายครับพี่น้องใช้ง่ายแต่ว่าเก็บยากพาพี่น้องใส่6เลยเด้เดือน6เลยพี่น้องวันนี
ครับผมผือสูงเป็นสูงถ่วมหัวเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องใส่ไปน้ำปลาผือน้ำยังสิละใส่ไปเรื่อยๆเพียงถามมารุ่นผลงานกันครับว่าจะเป็นจังใดสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมให้ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นเบ็ดกันครับบัดนี้เบ็ดโฟมเนาะเบ็ดโฟมเดี๋ยวเฮาใส่ไว้เยื่อบักหอยเมื่อวานนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าสิมานบ่มานสิได้ปลาหยังไปรุ่นน้ำกันครับผมพี่น้องมึงเขาเจ้าใส่เบ็ดไว้เขาเจ้าใส่เบ็ดไว้ต้องใส่ลืมเนี่ยนี่ปลาจนเน่าจนฟู่ครับใส่เบ็ดตะมือใดบ่นี่เจ็บโปเบิดโอ้ยหนูกัดพี่น้องโอ้หนูกัดในโฟมแสดงว่าไม้นี่มีคนมาใส่กันพี่น้องเยื่อบักหอยสิกินบ่ล่ะพี่น้องเงียบแต่บอกกินเลยพี่น้องคือบ่น้อมื้อนี้โอ้ยพี่น้องหลังนี่มีดึงนะครับเหมือนกันครับอาจจะเป็นปลาไหลโอ้ยบ่อยู่ครับนี่เสียงปลาดิ่นหลังนี่ปอมคือจังหนิ่งหนิ่งยินเสียงปลาดิ่นเดี๋ยวเบิ่งกันครับแม่นบ่ล่ะครับผมใส่ไปมองพุ่นหลากมันสายแง่เขาวันนี้เดี๋ยวเบิ่งกันครับนี่ครับผมว้าวตัวงามเลยครับพี่น้องเยื่อหอยแต่การปลาลึงเบ็ดบ่พี่น้องคนใส่ดูอยู่ในป่าเลยครับพี่น้องอยู่ในป่าเลยนั่งนี่แปลกๆนะครับปอมมันอยู่ผีเดียมันคือจังแปลกๆใส่ไปเดี๋ยวเบิ่งกันครับมันแปลกๆครับพี่น้องหนักมากแปลกแปลกหูแปลกมีปลาอยู่ด้วยครับมีปลาอยู่ครับคือจังหูนี่ครับผม
ินโอ้กินกินเลิกอยู่ครับพี่น้องนี่โหยเหยื่อหอยตกงามเลยครับพี่น้องปลาหนองเอาครับผมเก็บแต้ม2ครับสายนี่นี่นี่ครับผมบ่ค่อยร้อนนะครับขันปลาบ่กินหอยยังคือเก่าทางนี้ก็ยังคือเก่าครับพี่น้องพร้อมยังอยู่คือเก่าเลยสายย้อนตกหลุมโอ้ยคือบดต่ำอีกแล้วนะนี่ครับผมหอยยังก็ถือว่ากินบ่ดีปานใดพี่น้องก็ลองเบิ่งอยากหูคือกันมันกินดีบ่นึกว่ามันเป็นน้ำหมายพี่น้องไม้นี่ห้อยคนใส่หลายอยู่ได้ห้อยแตกโอ้ย บุบบึมบั่มบุมบั่มอีกบ่พี่น้องส่งนิ่งครับพี่น้องส่งนิ่งส่งนิ่งแต่ว่าดึงเบ็ดบ่ขึ้นครับเป็นอย่างเนาะของดีนะครับพี่น้องนี่ครับผมเจอของดีครับมันคือเต่าครับพี่น้องโอ้ยสิได้ปล่อยแล้วครับพี่น้องเฮาบ่เอาเด้พี่น้องมันกินเดี๋ยวต้องผมอาจจะต้องปาดเสือกนะครับพี่น้องเพราะว่ามันกินเหลือแห้งปวดบ่ได้หรอกคือพี่น้องเบิ่งมาติงแนวนี่มันเป็นเต่าอีกบ่พี่น้องเอ้ยมันคือหยังพี่น้องมันคือหยังมี2อย่างบ่เต่ากับปลาดุกแนวนี่โอ้ยปลาดุกอีหลีครับนี่แหละครับปลาดุกปลาดุกอีหลีโอ้ยนี่ครับผมปลาดุกตัวงามอยู่ครับพี่น้องนี่ปลาเยื่อหอยกับสิตัวใหญ่อยู่เลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเบิ่งเบ็ดครับพี่น้องผมว่าปลาไหลแนวนี่มีรุ่นครับมีรุ่นนี่ครับผมมีรุ่นเลยดึงเข้าแบบว่า
ถึงโฟมของปลาเลยโหสายตึงเปียกเลยพี่น้องสายตึงเปียกพี่น้องอุ้ยนี่แหละครับผมสายตึงเปียกกดเบ็ดจนจมโอ้โหตัวงามเลยตัวนี้ครับผมเกลือหอยปลาชิดตัวงามเนี่ยหลังนั้นมีการดึงไปด้วยครับพี่น้องการดึงพุ่นอยู่ในป่าพุ่นครับพี่น้องพุ่นเป็นอย่างน้อเบิ่งกันครับดึงเขามานั่งครับพี่น้องโอ้บ่อยู่ครับบ่อยู่เนาะปลาไหลหุบปลาอย่างนี้ถือครับหลังนี่เด็ดคือเปียกๆคือของป่ามุมนี่นี่ดึงอยู่ด้วยล่ะพี่น้องว่ามันบ่มีดึงเนี่ยเบิ่งกันเว้ยดึงอยู่ครับผมมีปลาหลังนี้ก็เงียบครับพี่น้องเบิ่งเบ็ดหลังนั้นผมจมกิ๊บเลยนะเบิ่งกันครับให้ท่ายครับพี่น้องปลาหยังจมแนวนี้เป็นหยังไปบ่ได้ครับพี่น้องนี่โอ้ยงาไรนี่แหละครับผมเป็นยังไปบ่ได้เลยนอกจากพี่ไหลครับพี่น้องปลาไหลงามๆหน่อยก็ตัวเล็กจังหน่อยครับพี่น้องสวยๆครับไปครับลุยตัวเอ้าเป็นหยังล่ะครับปลาที่นี่เบ็ดขึ้นมาอยู่ทั้งฝ่าพี่น้องนี่เบ็ดอยู่ทั้งผีผมใส่อยู่ผุดเลยเป็นหยังล่ะนกบกขวางขึ้นมาปอมผมไปใส่พี่น้องผ
ผมใส่ไว้นี่ผมใส่ไว้นี่ป้อมเสียแหละบัดเดี๋ยวเบิ่งกันครับพี่ไต่ใบบัวคือใส่ใบบัวอีดีพี่น้องโอ้ยตัวนี้พี่น้องบักใหญ่เลยบัดนี่ใหญ่เลยพี่น้องบักใหญ่เลยไออันนักคนด่าครับคุณอ่ะโอ้ยพี่น้องมึงอนาคอนดาครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องตัวนี้พี่น้องมึงตัวนี้ไงครับตัวนี้นี่จังนี่ดึงแล้วพี่น้องดึงจะซื้อครับหลังสุดท้ายแล้วครับเอ้ยหยับกิบครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันครับบัดนี้ก่อนอื่นเฮาปล่อยเต่าก่อนพี่น้องนี่ครับผมปาดจำๆบ่ตายแต่ครับพี่น้องเพราะว่ามันกินเลิกเดี๋ยวมันสิไปของมันเองนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วดึบ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 ไปแล้วพี่น้องนี่ครับผมส่วนผลงานมันนี่หกโตแต่มีแต่ของใหญ่ครับเหมือนนี่ของใหญ่เลยเยื่อบกหอยได้การเลยครับเหมือนนี่เอาลองเยื่อบกหอยกะส่วนใหญ่ขันเยื่อบกหอยเนี่ยปลากินกับปลากระสิตัวใหญ่จังหน่อยนะครับพี่น้องกะปลาสีตัวตึงปลาไหลตัวนั้นใหญ่แข็งพี่น้องเด็ดๆครับไปเนี่ยนี่ครับพี่น้องผลงานเฮาโอ้นักตึงนี่แหละครับพี่น้องสี่สองโลขึ้นอยู่ดอกครับพี่น้องเพราะว่าปลามันตัวใหญ่ปลามันตัวใหญ่มันนี่ก็ถือว่าเด็ดการอยู่ครับนี่แหละครับผมใหม่ข้างหลังก้อนนั้นนี่เคยมาใส่เนาะเอาเป็ดขั้นมาใส่แล้วเดือนใส่เดือนผมว่าใส่หนอกๆแล้วมันถึกตะปลาหน่อยปลาหน่อยมันเล็ดเบ็ดก่อนก็เลยว่าเอาบักหอยมาแก่มือครับพี่น้องโอ้ในการนี้ครับได้ของใหญ่อยู่มือนี่นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับผมใครชื่นชอบในการปักเบ็ดก็ปักเบ็ดให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ